ับสายฝนชีช้าง weeklyสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weeklyวันนี้มีเรื่องเมาค่ะแต่เราจะไม่เมาคนอื่นแต่ให้เขาเมากันเองนะคะชาร์ลอตต์ออสตินและมิวสุภสิทธิ์จากมนรักลูกทุ่ง2567ค่ะเท่เดมาเลยสวัสดีค่ะมนรักลูกทุ่งเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับของเราดีมากค่ะก็เทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นล้านตลอดทุก EP ค่ะสุดยอดมากๆจริงๆครับผมก็ทุกๆ EP เนี่ยแฟนๆก็ให้การติดตามครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนด้วยที่ชมทั้งสดด้วยแล้วก็ย้อนหลังด้วยครับมีคอมเมนต์ไหนหรือว่ากระแสไหนที่เรารู้สึกว่าเออชอบอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะรู้สึกว่าแฟนๆเหมือนเปิดใจกับเวอร์ชันนี้มากขึ้นรู้สึกว่าเออมันเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าสมัยใหม่เป็นยุคทันสมัยที่เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ละกันทองกวาเวอร์ชันนี้ก็เลยแบบว่าก็จะเห็นคนแบบเอ้ยชอบทองกวาเวอร์ชันนี้ดูสู้คนดีดูสู้กับสายใจดีแบบสะใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูมีความคิดเป็นของตัวเองนะใช่หนูอ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบว่าโอเคสบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยของมิวล่ะคะของพี่คาวก็จะเป็นคนที่เหมือนดวงตกตลอดเลยโดนต่อยทุกทีไม่ต่อยก็โดนตบไปเดี๋ยวก็โดนอะไรก็ไม่รู้ตกน้ำบ้างอะไรบ้างตกบันไดบ้างโดนต่อยบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นคนที่เหมือนเจออุปสรรคในทุกๆ EP เพื่อให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันลำบากแค่ไหนนะกว่าที่จะได้มามีความรักกับทองกวาแบบจริงๆจังๆสักทีหลังจากได้ฟังกระแสต่างๆที่แฟนๆเขาพูดถึงมาแล้วทีนี้เราเลยอยากให้เมาส์ตัวละครของตัวเองเลยว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนยังไงสวยทุก EP เลยอ่ะสวยใครเล่นนะใครเล่นนะชาร์ลอตต์ออสตินค่ะเอวจะขาดทุก EP เลยคือสวยเกินคือเดินมาแล้วแบบว่าแทบจะลอยมาแล้วว่าสว่างว่ามากๆมีลมแบบพัดคือไม่แปลกใจทำไมแบบเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในหมู่บ้านฉันชอบฉันชอบเออมาตลอดคือมันเป็นยุคใหม่แล้วรู้สึกว่าแบบมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็มีความเส้นทางแล้วกันในความฝันที่อยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยก็ต่อให้มีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ก็จะแบบพยายามก้าวข้ามแล้วก็ไปให้ถึงจุดที่เราอยากไปให้ได้แบบตบเข่าฉาดไหมว่าเออมันต้องอย่างนี้แหละใช่เพราะว่าก็มีแบบสู้กับสายใจด้วยที่เป็นเหมือนตัวร้ายในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออบางคำพูดหรือบางประโยครู้สึกว่าอีกนิดนึงคือแบบว่าใส่กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันสนุกดีค่ะเขารู้สึกไงการเป็นผู้หญิงสายเปย์ของเขาคะก็มีตังค์ก็คือเราก็อยากตังค์อ่ะเราอยากจะช่วยคนที่เรารักรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเขาอยากให้เขาเห็นว่าเออเราพร้อมจะซัพพอร์ตเขานะไม่ว่าเขาจะแบบว่าเป็นยังไงก็แล้วแต่ด้วยความแบบความรักจริงๆรู้สึกยังไงกับการเป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนผู้ชายความรักเหมือนกันนะอีกนิดนึงถ้าเขาไม่แบบขอเป็นแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยคือไปหายเจิดแล้วนะคือเลี้ยวแล้วนะนี่เมาแล้วนะคือเลี้ยวแล้วนะเพราะว่าแบบว่าทองกวาก็คือทำงานเก่งขยันแล้วก็อยากได้คนที่แบบสบายใจที่จะอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปยอมตลอดอะไรเงี้ยอันนี้คือในมุมมองชาร์ลอตที่มองตัวทองกวาว่าหล่อนนี้อย่าไปยอมเขามากนะอะไรแบบนี้ใช่ก็คือรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าพี่เขาไม่ได้แบบว่าสู้เพื่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาเอออ่ะทีนี้ตามิวเมาส์พี่คราวบ้างรู้สึกว่าเขาเป็นคนยังไงคะมีอะไรอยากจะบอกเขาบ้างรู้สึกพี่คราวเอิงเอ่ยอ่ะไม่พูดนะรู้ตัวจริงมันเอิงเอ่ยมากๆเลยนะเป็นตัวละครที่เอิงเอ่ยมากคือตั้งแต่ตอนแรกแล้วมันมีที่ไหนที่สมมติว่าเราจะไปเรียนที่กรุงเทพอ่ะตีปีสัญญากันว่าจะไม่ติดต่อกันเลยแล้วกลับมาค่อยมาสานต่อความรักว่าต้องตั้งใจเรียนเขาเพิ่งรู้อ่ะงงป่ะอันนี้เป็นมุมของคราวที่แบบว่าเฮ้ยเขามีความมุ่งมั่นแล้วเขาไม่อยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรค่อยเขวตัดโอกาสของคนรักเหมือนประมาณแบบถ้าเจอคนดีกว่าก็ไปถ้าเรามีใจต่อกันกลับมาเราก็จะได้รักกันจริงๆนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากไปตั้งใจเรียน4ปีที่ผ่านมาเลยถ้ามันมิวสุภสิทธิ์ล่ะต้องเป็นวิดีโอขอก็ได้ไหมหรือไม่เข้าใจก็ยังดียังดีที่4ปีอยู่กรุงเทพแล้วแบบไม่ได้ค่อยคุยมันคงในความรักมากๆครับผมแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกเหมือนตัวไม่ค่อยดีตลอดเวลาเลยอะไรก็ไม่รู้คือไม่ได้เป็นที่ตัวเองด้วยนะเป็นที่คนอื่นตลอดเลยไหนจะมีตัวร้ายเข้ามาไอ้อย่างว่าอย่างว่าแต่ตัวร้ายแม่ตัวเองแม่ตัวเองก็ปัญหาหลักเหมือนกันนะเป็นต้นเรื่องเหมือนกันนะต้นเรื่องจริงๆไปขอเบอร์ทองกวาแต่แรกจบจริงเพราะขนาดบุปผากับแว่นก็คือยังมีไลน์กันมีเบอร์โทรหากันแล้วเวลาจะเจอติดต่อกันทีนึงคือต้องฝากคนนู้นทีคนนี้ทีคือแบบ
โอ้ยกว่ามันจะได้รักกันกว่ามันจะได้เจอกันเจอกันทีนึงก็มีอุปสรรคอีกรู้สึกว่าเหนื่อยต้องปีนบันดงบันไดอะไรอย่างนี้นะต้องมีเรื่องมีราวอ่ะงั้นสลับกันให้ชาร์ลอตเมาส์คาแรคเตอร์พี่คราวบ้างคิดว่าเขาเป็นคนยังไงมีอะไรจะเมาส์เขาพี่คราวนะพี่คราวนะไม่ใช่พี่มิวนะถ้าพี่คราวคือมีความแบบพูดว่าซื่อบื้อได้ไหมอ่ะได้ซื่อบื้อได้สิคะทำไมจะไม่ได้ความซื่อบื้อมีความแบบซื่อเฉยๆได้ไหมซื่อเฉยมันน่าจะไปเลยคำว่าซื่อเฉยๆเลยไปแล้วนะคือมันมีความแบบขัดใจในบางทีแต่ว่าด้วยความที่ว่าเออเรารักเขาทุกอย่างมันเลยกลายเป็นสีชมพูไปหมดน่ารักดูแบบเฮ้ยเขาให้เกียรติเราเขาให้หน้าแต่ความเป็นจริงคือแบบสักทีเถอะทำไมถึงไม่เข้าหาเลยทำไมเพราะเป็นเราเข้าหาตลอดถึงมันจะเป็นยุคใหม่ก็เหอะรักกันจริงไหมหรือยังไงคือมันมีความแบบซื่อมันมีความเอ๊ะเอ๊ะในใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็รักเขาก็ต้องแบบว่ายอมคือถ้าเป็นตัวชาร์ลอตเจอแบบพี่ค่ะช้าเกินช้าเกินมันไม่ทันใจเนาะมันแบบโทรศัพท์ก็มีไลน์ก็มีหรือว่าโซเชียลคือมี IG กันอะส่ง IG กันแต่คือไม่ทักมาใน IG รอให้รอทองเก่าให้ DM ไม่เก่งเหรอคะDM ไม่เก่งพี่ค้าวนะถ้าสมัยก่อนเขายังเขียนจดหมายหากันไม่ทำอะไรเลยใช่ปีไม่ทำอะไรเลยไม่มีความมุ่งมั่นความพยายามที่จะแบบว่าอยากคุยหรืออะไรเลยคือจะเจอทีนึงก็ต้องแบบให้คนนู้นช่วยทีคนนี้ช่วยทีอะไรเงี้ยไม่งั้นเรื่องกับมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดเรื่องราวให้มันเกิดมันจบเดี๋ยวมันจบมาดำเนินเดี๋ยวจะมาแบบทัก IG ทักปุ๊บรักปั๊บอันเนี้ยมันก็เดี๋ยวมันไม่มีเรื่องแล้วให้เป็นละครแล้วก็อยากมีบ้างถ่ายรูปลง IG คู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะถ้าอย่างงั้นมิวสุภสิทธิ์มองตัวทองกวาวเป็นยังไงบ้างคะเมาเมาซิเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยแบบอย่างเงี้ยก็เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ดีครับผมมีคือเปเปแล้วก็มีตังค์มั้ยสีแรกๆมานี่เลยนะได้มาเป็นปึกเลยนะเหมือนฝากไอ้แว่นมาเมื่อตอนไม่ใช้นี่เรื่องอะไรมันจะไม่ได้แล้วแล้วก็เอามาให้แล้วเหมือนพี่ขาวก็จับได้ว่าเอ๊ะมันดูมีผมเหมือนทองกวาวอยู่อาจจะเป็นผมคนอื่นก็ได้เรามโนเห็นไหมเขาเป็นคนละเอียดเห็นผมปุ๊บรู้เลยว่าสีแพนโทนนี้คือสีแน่นอนเป็นเฉดสีน้ำตาลเข้มแบบนี้อาจจะเป็นของบุปผาหรือของแม่หรือเปล่าแม่ไม่น่าจะทองกวาวมีผมคนเดียวมั้งในเรื่องเหมือนกันเลยไม่แต่คนเปมีคนเดียวไงเป็นคนเดียวเป็นคนที่ยึดมั่นในความรักอันนี้เป็นมุมมองที่มิวมองนะเป็นคนที่ยึดมั่นในความรักแม้ว่าตัวเขาจะซื่อบื้อขนาดไหนก็ตามจริงเออขนาดไหนก็ตามคือถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นอ่ะก็คงไม่ได้รักกันแล้วแหละอย่างนี้ที่เป็นทองกวาวที่มีความแบบยึดมั่นในความรักสวยและรวยมากเนาะก็ไม่ค่อยต่างกับชีวิตจริงเลยคือไม่ว่าจะเจออุปสรรคยังไงก็ตามนะครับผมก็ยังคอยอยู่เคียงคู่กันไปคอยแก้ปัญหากันไปนี่กล้องจะดึงสโลว์แล้วนะจะแบบซึ้งแล้วนะจะซึ้งน้ำตามาแล้วนะถ้ามีสาวแบบทองกวาวเป็นไงสนใจไหมเป็นสาวในสเปคไหมสนใจก็เปย์ขนาดนั้นน่ะเนาะเปย์ด้วยทุ่มเทในความรักด้วยนี่ไม่เอาแต่เราไม่เอาพี่ขอโอเคขอบคุณค่ะคุณทั้งสองคนค่ะอ่ะเขาเมากันเองแล้วเมาตัวละครกันมาแล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่มีอะไรอยากจะเมาก็สามารถเมากันมาได้เลยนะคะในเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนจีช่างวิกฤตวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ